สวัสดีครับชุดนี้คือชุดลูกค้าสั่งเข้ามานะครับแต่พัดลม CPU ไม่ใช่นะครับพัดลม CPU คือ2ตัวนี้นะครับตัวใหม่ในกล่องนะไม่ได้แกะนะฮะนี่คือตัวเทสนะครับผมเอาลูกค้าสั่งเป็นบอร์ด A99F 8D Plus มานะเป็น Dual CPU นะครับดูใน BIOS ก็ได้นะครับผมนี่นะฮะ A99F 8D Plus นะครับแล้วก็แรมนะฮะมี4ตัวละ64GB นะครับรวมเป็น256GB นะครับนี่นะครับ262.14นี่แหละครับ256GB นี่แหละครับนี่นะครับ1ตัว2 3 4นะครับเป็น Samsung นะฮะ Samsung DDR4 นะครับ 64GB บัส 2.4 นะครับ4ตัวนะครับส่วน CPU นะฮะ CPU 2ตัวนะครับก็คือIntel Xeon E5-2695V4 นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะมีการ์ดจอด้วยนะครับเป็น Tesla นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว M40 นะฮะนี่นะแต่ไม่ได้เทสนะครับผมแต่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเป็น Nvidia Tesla M40 นะครับตัว 12GB นะครับจริงๆสั่งมา2ตัวนะครับสั่งตัว 24GB ด้วยนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เห็นนะครับเห็นแค่ตัว 12GB นะครับผมประมาณนี้นะฮะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจงานเทรดสูงๆแล้วก็หน่วยความจำของแรมสูงๆอย่างนี้นะฮะสั่งเข้ามาได้แล้วด้วยการใช้ตัวนี้นะครับ F8D Plus นะหรือว่าใช้เมนบอร์ดตัวอื่นก็ได้นะครับได้เช่นกันนะครับอย่างตัวยอดฮิตของทางร้านก็ A99 ZXDU99D4 นะครับผมก็ขอบคุณที่ตามนะฝากกดไลค์แชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับก็ขอให้สนุกแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับฝากร้านค้าด้วยนะครับแปะลิงก์ร้านค้าไว้ใต้คำอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปกดติดตามแล้วก็กดเข้าไปดูสินค้ากันก่อนได้นะครับผมมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ส่งเมสเซจเข้าไปในร้านค้าที่แปะไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ